สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมายื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในความผิดฐานละเมิดต่อศาลแพ่งกรณีนายชูวิทย์แถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นกัญชาส่งผลต่อการสมัครเลือกตั้งส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยยื่นคำร้องขอไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามนายชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาจนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นมีรายงานว่าศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำขอที่มีลักษณะห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือไขข่าวถึงเรื่องดังกล่าวอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นอันลักษณะเป็นการทั่วไปต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 34มิใช่เป็นการห้ามเจาะจงเฉพาะการกระทำที่โจทก์ฟ้องร้องกรณีจึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉินให้ยกคำร้องขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่าในเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาฝ่ายโจทก์ได้มายื่นคำร้องใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวน